กับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนเมื่อนี้ลุงอ่อนจันกระทอมชมจันชาแนลนะครับมีโอกาสเดินทางอีกแล้วนะครับเมื่อนี้สิมาเว้าถึงพี่น้องทางภาคอีสานของเฮานะครับว่าความเจริญหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคอีสานนี่มันเปลี่ยนแปลงไปจังใดนะครับมื้อนี้เลยอยากมาเว้าว่าการพัฒนาของบ้านเมืองอีสานบ้านเฮาเนี่ยเมื่อประมาณกับพอท่านโดนนะครับผมมาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ถนนเส้นที่ผมกําลังขับรถไปเนี่ยเป็นแค่ถนนแค่มี2เลนเท่านั้นครับมีป่าเต็ม6นะครับแล้วก็รถก็บ่หลายครับจากเสียงดุหันมาฮอดเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องรู้สึกว่าถนนเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก2เลนตอนนี้เป็น4เลนครับพี่น้องในจังหวัดภาคอีสานเนี่ยตอนนี้เดินทางสะดวกมากแล้วก็มีบ้านคนเฮือนคนแล้วก็ร้านค้าร้านขายขึ้นมาตามข้างถนนนี่เต็มหมดครับพี่น้องรู้สึกว่าจะมีร้านอาหารจุดพักหรือว่ามีวิวงามๆนะครับอยู่2ข้างฝั่งถนนนะครับนี่คือความเจริญในด้านถนนหนทางบ่ว่าจะเป็นถนนหนทางเข้าสู่ประตูอีสานนะครับเมื่อบ่นานผมก็ไปทางปากช่องครับเอิ้นว่าประตูเข้าสู่เมืองอีสานอันนั้นก็มีทางยกระดับนะครับเป็น2สั้นกําลังสิสร้างกันแล้วเหรอเด้ครับมาฮอดเมืองโคราชนะครับแบบทางด่วนจากพุ่นแล้วจากสระบุรีจากกรุงเทพจากรังสิตมาพุ่นครับเฮ็ดให้อีสานบ้านเฮานี่ก็เลยมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านครับด้านเศรษฐกิจการค้าการขายการขนส่งก็เร็วขึ้นมีทางเครื่องบินนะครับมาลงที่สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดินทางไปทางเชียงรายก็ได้นะครับไปทางกทม.ไปภูเก็ตก็แล้วแต่นะครับลงใต้แล้วก็เดินทางต่างประเทศพี่น้องครับเมื่อก่อนคนอีสานเฮาเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าเป็นภาคที่ยากจนเพิ่นว่ามีความแห้งแล้งดินแตกละแหงคือเพ่งเพิ่นว่านะครับตะกอนนะครับทงกุล่าน่ะเป็นทงกุล่าห้องไห้แต่ว่าซุมื้อนี่พี่น้องครับธงกุล่าเนี่ยมันบ่เป็นคือสมัยก่อนเลยมันบ่เป็นธงครับแต่ว่าธงกุล่าเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองมีต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมามียางผ้าล่ามียูคาลิปตัสแล้วก็มีเศรษฐกิจอย่างดีนะครับจังเมืองภาคอีสานเฮาจังเมืองบุรีรัมย์นี่นะครับเพิ่นว่าเมืองบุรีรัมย์ตำน้ำกินพุ่นนะครับสมัยก่อนอันนี้คนโบราณเพิ่นเว้าไว้ถึงความยากจนมันจนสําไดได้ตำน้ำกินเนี่ยเอ้าคิดเบิ่งเอานะครับพี่น้องอย่าว่าจะต่ำเขาเลยนั่นหมายถึงความแห้งแล้งนะครับมานี่แหละส้นอีสานของเขาที่ว่าเป็นทงกุล่าเนี่ยนะครับมันแห้งมันแล้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เป็นแค่สั้นครับพี่น้องทงกุล่ากลายเป็นทงกุล่าหัวเราะคนว่าไม่ใช่ร้องไห้นะครับอันนี้ก็คือคนภาคอีสานเฮาเมื่อก่อนก็ถือว่ายากจนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เป็นแค่สั้นลูกหลานพัฒนาขึ้นเรียนจบปริญญาตรีเป็นคู่เป็นขั้นเป็นมีอาชีพที่ดีๆมากมายนะครับภาคอีสานมีโรงงานนะครับแจ้งจังหวัดอุบลนี่มีโรงงานใหญ่ๆหลายหม่องเนี่ยครับออกไปทั้งอำเภอพุ่นล่ะครับทั้งกันทลักนี่จะมีโรงงานนะครับโรงงานไก่นะครับโรงงานเห็ดไก่แล้วก็โรงงานอื่นๆนะครับมีโรงงานเกี่ยวกับรับซื้อสินค้าเกษตรเพราะว่าที่เป็นยางผ้าล่าเพราะว่าที่เป็นปาล์มนะครับภาคอีสานนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นภาคที่มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับมันเปลี่ยนแปลงมาเมื่อบ่โดนนี่ได้ครับเมื่อบ่นานมานี่นะครับพี่น้องสิเห็นว่าภาคอีสานนี่เป็นจังหวัดที่คนอยากมาท่องเที่ยวอย่างมากมายตอนนี้นะครับมาสะดวกไปสะดวกเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับอีสานบ่แห้งแล้งแล้วตอนนี้อีสานมีน้ำมูลน้ำโขงนะครับสูบขึ้นมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้2เทื่อมีเขื่อนสิรินธรนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลนี่ก็บ่น้อยและจังหวัดอื่นๆด้วยพี่น้องผมก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยากมาเที่ยวภาคอีสานนี่มาได้ครับเดี๋ยวนี้กำลังมีบุญพระเวทนะครับงานบุญงานโค
ของชาวอีสานเนี่ยบุญพเวทบุญเขาจีเพิ่นว่าพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็มีบุญพเวทระดับจังหวัดเด้อใหญ่มากเลยนะถ้าพี่น้องมาช่วงเทศกาลเขาพรรษากับมาอุบลราชธานีนะครับถ้าพี่น้องออกพรรษากับพี่น้องก็ไปบุญไหลเลือกไปนครพนมพี่น้องก็ไปสกลนครนะครับสำหรับสกลนครนี่ก็เอิ้นว่าแห่ปราสาทเพิงปราสาทพึ่งนะครับโอ้พี่น้องครับกาฬสินธุ์นี่ก็มีงานโป่งล่างโอ้มากมายนะครับพี่น้องทางสุรินทร์ศรีสะเกษก็งานหอมแดงงานกระเทียมงานข้าวหอมมะลิทั้งสุรินทร์นะครับพี่น้องฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับตอนนี้คนอีสานบ้านเฮาก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ดินแดนเสียงพิ่นดอกคุ้นเสียงแค้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากมาบอกเล่าให้พี่น้องฟังว่าภาคอีสานของเฮาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทุกมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นด้านถนนหนทางบ่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจบ่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาพี่น้องอีสานของเฮานะครับก็มีมหาลัยเกือบทุกจังหวัดนะครับพี่น้องลูกหลานของเฮาทุกมื้อนี้ก็ปรับชีวิตขึ้นมาปรับคุณภาพชีวิตขึ้นมานะครับกลายเป็นนักศึกษาระดับมหาลัยนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักการเมืองส.ส.โอ้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องมหาสารคามบ้านของป้าเปียกเด้อพี่น้องครับมีรัฐมนตรีอยู่กระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุทินอันนี้ผมก็ชื่นชมเด้นะคนอีสานบ้านเฮาคนบ้านป้าเปียกนะครับเพิ่นเป็นรัฐมนตรีที่มีอารมณ์ดีนะครับเพิ่นมักร้องเพลงมีวงดนตรีครับพี่น้องโอ้ยนะอ่อนซ่อนครับพี่น้องทางอีสานของเฮานะครับลูกหลานบ้านเฮาก็ได้เป็นผู้ที่มีบทบาทในสังคมอย่างมากมายก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสิไปไสมาไสซุมือนี่บ่ดองห่วงนะครับการไปมาสะดวกนะครับไปไสพ่อปั๊มน้ำมันใหญ่ๆปตท.ยังสิบ่เอิ้นแนวกินแนวอยากพี่น้องอีสานบ้านเฮาอยากกินลาบกินก้อยกินโซกเล็กนี่มีอยู่ทั่วไปบ่ว่าสิในเมืองกรุงเทพบ่ว่าสิเป็นอยู่ต่างจังหวัดภาคใดก็ตามสิมีคำว่าลาบอุบลยโสร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแวะกินได้นะครับนี่ก็คือคนอีสานบ้านเฮาไปอยู่ต่างประเทศพุ่นนะครับฮอดอิสราเอลฮอดไสก็ไปนะครับไปเก็บหมากไม้หมากไรไปอยู่ทุกประเทศนะบางท่านก็ไปแต่งงานกับพี่น้องต่างประเทศคนอีสานเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความรู้ในการเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเรื่องการเฮ็ดก่อสร้างตึกล่ามบ้านช่องใหญ่ๆนะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเมืองกรุงเทพเมืองใดก็ตามคนไทยมีคุณภาพในการที่เพิ่นอยากให้ไปอยู่นำมื้อนี้ผมก็ขออนุญาตเว้าเรื่องเล่าคนอีสานให้พี่น้องฟังผมก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กระท่อมช่อมจันทร์ได้ครับเด้อสวัสดีครับ